เอาเลยเพื่อนอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวให้มันออกมาให้มันออกมาโอ้ยกดผิดสวัสดีชาวเถื่อนเอาทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมแม็กแล้วก็คลิปนี้เราจะมาทำการทดสอบการเล่นเกมบน LG G7 Plus กันนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่าครับว่าถ้าผมนำสมาร์ทโฟนรุ่นนี้มาทดสอบเล่นเกมผลที่ได้มันจะออกมาเป็นยังไงและจะลื่นไหลขนาดไหนพูดแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยจ้า Let's goก่อนอื่นเลยนะครับเรามาทราบสเปคของ LG G7 Plus รุ่นนี้ก่อนนะครับรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับชิปเซต CPU Snapdragon 845นะครับผมสำหรับคะแนน AnTuTu Benchmark นะครับผมที่ผมเทสได้รุ่นนี้ก็จะอยู่ที่ 222,739 คะแนนนะครับแล้วก็ตอนนี้เราทดสอบก่อนเล่นเกมอุณหภูมิจะอยู่ที่36องศานะครับส่วนการใช้เครื่องวัดอุณหภูมินะครับเดี๋ยวผมจะใช้เครื่องวัดอุณหภูมิยิงว่าอุณหภูมิจริงๆมันจะอยู่ที่เท่าไหร่ที่ผมทดสอบข้างนอกตอนนี้อยู่ที่38องศานะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นเกมแรกกันเลยนะลืมบอกไปนะครับว่าแบตเตอรี่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 99% นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นเกมแรกกันเลยเอาละครับผมสำหรับเกมแรกที่เราจะมาทำการทดสอบกันนะครับก็คือเกม PUBG Mobileตอนนี้ผมตั้งค่าเกมนะครับอยู่ที่ภาพเฟรมเรทสูงสุดแล้วก็ภาพกราฟิกอยู่ที่ HDR HD นะครับเฟรมเรทจะเป็นอัลต้านะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันดีกว่าว่ารุ่นนี้จะเล่นได้ลื่นขนาดไหนนะฮะอาจจะมีเสียงรบกวนเข้ามานิดนึงนะเพื่อนๆ เพราะว่าผมอัดช่วงตอนกลางวันแถวบ้านผมจะเสียงค่อนข้างดังนะครับโอเคตอนนี้ก็ถือว่าไหลลื่นเลยทีเดียวนะครับผมปั๊บปั๊บโอเคนะครับนี่ลื่นเลยนะนี่ตอนนี้ครับจริงๆไม่จำเป็นต้องเทสก็ได้นะแต่ว่ารู้สึกว่า LG อะครับรุ่นก่อนๆอย่างพวก G6 G6 Plus แต่เล่นเกมแล้วมันรู้สึกว่าเฟรมเรทมันจะตกค่อนข้างตกนะเพราะว่าผมเคยทดสอบก่อนหน้านี้มาเพราะพวก LG เนี่ยผมเคยทำรีวิวมาหลายรุ่นแล้วนะครับก็เลยมาลองทดสอบดูนะเพราะบางคนอาจจะสนใจรุ่นนี้อยู่นะครับผมแต่ตอนนี้ที่พบก็คือรู้สึกว่าลื่นนะครับลื่นไม่มีอาการกระตกอะไรทั้งนั้นนะแต่ต้องรอดูนะว่าเวลาเครื่องมันร้อนจัดๆเนี่ยเฟรมเรทมันจะตกหรือเปล่านะครับเพราะว่ามือถือ Android ส่วนใหญ่เนี่ยพอเครื่องร้อนปุ๊บเนี่ยเฟรมเรทจะตกเลยนะครับอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะอาจจะมีเสียงอะไรแทรกเข้ามาบ้างนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคตอนนี้ลื่นๆเลยครับท่านผู้ชมนี่ฮะเสียงลำโพงก็โอเคนะเสียงลำโพงโอเคเดี๋ยวเราลองไปวิ่งไปตรงที่อุ้ยเสียงปืนเสียงปืนผมมองไม่เห็นอยู่ไหนวะเดี๋ยวเราลองวิ่งไปตรงบริเวณที่แบบกราฟิกเยอะๆนะครับโอเคผมเจอแล้วอยู่ข้างหน้าเรามีเสียงปืนนะครับยิงเรียกเลยละกันยิงเรียกเลยละกันจบเจ้าไม่เร้าหรือนะครับตอนนี้ก็ถือว่าลื่นนะท่านผู้ชมนี่ฮะถือว่าโอเคนะครับลื่นปืนเลยนะโอเคมีเสียงปืนมีเสียงปืนโอ้อันนี้น่าจะไม่ใช่อันนี้น่าจะไม่ใช่บอทละเพราะว่าผมเล่นใน ID น้องนายนะครับโหลื่นปืนเลยครับท่านผู้ชมโอเคนะครับผมสำหรับ LG G7 Plus ที่ผมทดสอบก็ถือว่าได้ลื่นเลยแล้วก็สามารถเปิดเฟรมเรทแบบอัลต้าภาพกราฟิกอยู่ที่ HDR HD นะครับโดยรวมถือว่าผ่านเลยนะสำหรับเกมนี้นะครับผมเอาละครับผมตอนนี้เรามาอยู่กับเกมที่2นะครับก็เกม Rule of Survival นะครับผมก็เกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ค่อนข้างกินสเปคตัวเครื่องมากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้วิธีการตั้งค่าของผมสำหรับเกมนี้นะครับเหมือนเดิมปรับภาพระดับสูงสุดสำหรับกราฟิกแล้วก็เฟรมเรทก็ปรับเปิดให้มันแบบสูงสุดไปเลยนะครับจริงๆผมได้มีโอกาสเล่นเกมนี้หลายครั้งแล้วนะก็ถือว่าเล่นได้ลื่นเลยทีเดียวนะครับนี่ครับเวลาที่เราอยู่แบบทุ่งหญ้าที่ใช้กราฟิกค่อนข้างเยอะถ้ามือถือที่แบบมือถือสเปคไม่ดีครับเวลาเราอยู่รายละเอียดพวกกราฟิกเยอะมันจะรู้สึกว่ามันหนืดมือเลยนะตอนนี้ผมก็คิวไป2แล้วเหมือนเดิมครับผมจะตัดคลิปนะไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันจะยาวแล้วเพื่อนๆดูอาจจะเบื่อได้นะครับผม
โอเคนะครับผมคิวไปแล้วนะตอนนี้ตัวหนึ่งนะนี่ครับแล้วก็ตอนนี้ผมเล่นไปประมาณ15นาทีนะครับแบตลงไปประมาณ 8% ถือว่ากินแบตพอสมควรเลยนะท่านผู้ชมฮะ14 15นาทีนะครับแบตก็กินไปลอง PUBG เพราะ PUBG ผมตายเร็วไปนะครับแบตกินไปประมาณ 7-8% เลยนะ15นาทีเองนะครับถือว่าตัวเครื่องค่อนข้างกินแบตพอสมควรเลยนะถามว่าร้อนไหมตอนนี้ก็ถือว่าร้อนนะตัวเครื่องตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันร้อนมากนะครับผมเดี๋ยวไงผมค่อยยิงอุณหภูมิให้ชมยิงเลยแล้วกันนะจบเจ้าไม่เล้าหรือนะครับว่าอุณหภูมิมันจะเท่าไหร่โอ้ตอนนี้อุณหภูมิขึ้นไป46องศาครับท่านผู้ชมต้องแจ้งไว้ก่อนนะว่าผมไม่ได้เล่นในห้องแอร์นะครับถ้าอาจจะเปิดพัดลมใส่ก็อาจจะแบบว่าช่วยได้นะเปิดพัดลมอยู่ในห้องแอร์เงี้ยอาจจะไม่สูงขนาดนี้แต่ข้อดีคือ46บางค่ายอ่ะเวลาเราเล่นเกมอ่ะครับเฟรมเรทมันจะตกแต่ LG รุ่นนี้ก็ถือว่าไม่ตกเลยนะแต่ความร้อนขึ้นไปร้อนกว่าพวกOnePlus 6ที่เป็นชิปตัวเดียวกันMi 2S นะครับที่ผมใช้เนี่ยพวกนั้นจะอยู่สูงสุดที่ผมทดสอบจะอยู่ประมาณ44องศานะครับแต่นี่ถือว่าขึ้นมา46องศาถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะเรื่องความร้อนนะครับแล้วมันไม่ได้ร้อนอยู่ตรงแค่กล้องนะครับมันค่อนข้างร้อนจะเกือบทั้งข้างหลังอ่ะข้างหลังของบอดี้เลยนะครับแต่ไม่ต้องไปซีเรียสมันครับท่านผู้ชมนะมือถือยิ่งสเปคสูงนะครับก็ต้องแลกด้วยการกินแบตแล้วก็เรื่องความร้อนอยู่แล้วนะครับแต่เอาเป็นว่าร้อนแล้วเฟรมเรทไม่ตกก็โอเคแล้วนะเวลาเราเล่นเกมนะฮะเห็นไหมเฟรมเรทดีนะอยากบวกจริงๆจบเจ้าไม่เล้าหรือจริงๆเลยตอนนี้เนี่ยนะไม่รู้จะยิงใครไม่มีใครให้ยิงเลยนี่นะครับโอเคก็เราก็จะเก็บปืนไปเรื่อยๆเก็บปืนไปเรื่อยๆเฮ้ยเพื่อนน็อกโอ้รวมเสียนะคนแพ้ก็ต้องดูทีมตัวเองนะน้องเพื่อนเราน็อกไปทั้งหมดตอนนี้3ตัวแล้วนะฮะ3คนแหละผมไม่ได้อยู่ในวงเนี่ยผมไม่ได้อยู่ในวงนะเนี่ยอาจจะมีเสียงรอบข้างนิดนึงนะท่านผู้ชมเพราะว่าผมอัดตอนกลางวันเนี่ยสาเหตุที่ผมไม่อยากอัดตอนกลางวันอาจจะมีเสียงรถเสียงนกเสียงอะไรเงี้ยครับเข้ามาในกล้องนะครับเพราะเดี๋ยวผมอัดเสร็จผมก็ต้องออกไปทำธุระข้างนอกนะครับกลับมาก็อาจจะดึกเดี๋ยวจะไม่มีเวลาลงคลิปมีรถมาจบเจ้าไม่แล้วหรือเลยอย่างนี้ยังไงเราวิ่งใส่เลยนะผมคนที่แบบเจอพวกรถเนี้ยผมจะวิ่งใส่เลยอ่ะผมจะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะคนจริงจะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะครับมีสโคปนี่สโคปก็นี่ครับลื่น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 เลยไหนว่ารถยิงเรียกเลยละกันยิงเรียกเลยละกันจบเจ้าไม่แล้วหรือเป็นอะไรที่แบบเล่นยากมากนะท่านผู้ชมเพราะว่าผมต้องมองผ่านกล้องอีกทีนึงครับมันจะมองไม่เห็นคนโอ้มันอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยเนี่ยนี่ครับถือว่าเฟรมเรทดีนะลื่นๆเจอคนเจอคนทำไมมันวิ่งอย่างนั้นวะจุ๊บปะนี่ไงนะครับผมแตกหนึ่งสวยพี่สวยแตกหนึ่งสวยพี่สวยเนี่ยพอมาอยู่พวกกราฟิกเยอะๆอย่างเงี้ยพวกมีต้นไม้มีดอกไม้มีต้นไม้มีหญ้านะครับก็ถือว่าเล่นแบบลื่นๆนะแล้วก็เครื่องร้อนเฟรมเลยมันไม่ตกแต่เราลองมาขับรถดูนะว่ามันจะลื่นขนาดไหนก็บางคนอยากสนใจรุ่นนี้แล้วก็เอามาเล่นเกม Rules of Survival นะครับนี่โหก็ถือว่าลื่นนะท่านผู้ชมเฟรมเรทขับรถนะครับถือว่าลื่นมากลื่นสุดยอดสุดยอด
ลองหารถที่มีในตัดดูว่ามันจะกระตุกไหมเราใส่ในตัดเร็วๆปั๊บโอเคนะครับมีทั้งเสียงรถมีทั้งเสียงลิฟต์มีทั้งเสียงโน้นอย่างนี้นะครับสาเหตุผมไม่ค่อยอยากอัดคลิปมันปั๊บโอเคลื่นมากเลยนะครับเนี่ยโอเคนะครับก็สรุปเลยละกันนะครับก็สำหรับเกม Rule of Survival เราเปิดภาพกราฟิกสูงสุดเปิด High Frame Rate เล่นได้แบบลื่นๆต่อให้เครื่องร้อนถึง46องศาเฟรมเรทก็ไม่ตกนะครับเอาละครับผมตอนนี้เราอยู่กับเกมสุดท้ายนะครับที่ผมจะมาทดสอบในเครื่อง LG G7 Plus รุ่นนี้นะครับก็คือเกม ROV นะครับเฟรมเรทตอนนี้ผมเปิดสุดอยู่ที่ประมาณ60นะครับแต่ผมจะไม่ขอมองเฟรมเรทให้เพื่อนได้มองเอาเองนะเพราะว่าผมก็มองไม่เห็นเหมือนกันมันค่อนข้างไกลเลยนะเพื่อนโอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตเอียงดูเฟรมเรทนะ60 59นะเออถือว่าเฟรมเรทดีนะเฟรมเรทไม่ตกเลยนะครับยังไงเราจะเอาไม้จะเอาวิ่งมาเลยโอ้โหโดนป้อมยิงไม่สมศักดิ์ศรีของชีวิตเธอยังไงตีคีย์มันครับคนจริงตีคีย์มันตอนนี้ผมเล่นมาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงครับแบตกินไปประมาณ12%นะท่านผู้ชมเล่นไงวะตัวนี้นะโอ้ยโดนป้อมยิง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 กดเลือดกันกดเลือดกันโอเคไงเราจ้อโดนโอ้ย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 เจ็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเดี๋ยวรอคลิปก่อนยังไงจะบวกกับด้วงเหรอจบเจ้าไม่เราหรือนี่ครับผมเล่นเป็นนะเปล่าเล่นเป็นนะเปล่าเดี๋ยวผมยกขึ้นดูเฟรมเรทนิดนึงนะครับ58 59 60ครับโอ้โหถือว่าเฟรมเรทลื่นเลยทีเดียวนะเฟรมเรทแบบนิ่งๆอ่ะท่านผู้ชมไม่แกว่งเลยนะฮะอยู่ที่58 59 60นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะเอ้ยง่ายแล้วถอยมากกันเขามีป้อมนี่ล่ะนี่ไงล่ะจบเจ้าไม่เล้าหรือนะครับจบเจ้าไม่เล้าหรือนี่ครับผมตายไปป้อมหนึ่งแตกแล้วนะครับแตกหนึ่งสวยไม่สวยเดี๋ยวรอคลิปดันก่อนรอคลิปดันก่อนนี่ไงเอาไหมไม่กลัวครับไม่กลัวนี่ไม่กลัวนะครับบอกนี่ไงนี่ไงตันนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะโจทย์เดิมนะฮะเจ้าเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยนะครับเราดันป้อม2เลยเคมีเราแบบจะเอาแบบจบเร็วๆนะครับท่านผู้ชมจบเร็วๆเลยจบเจ้าไม่เล้าหรือเลยเกมนี้ยังไงต่อไปยังไงเรานี่เอาเลยเพื่อนอย่าไปกลัวให้มันออกมาให้มันออกมาโอ้ยกดผิดนี่ครับผมอะไรจะเอาเหรอมานี่เราสกิลดีเลย์ก่อนนี่ยกจับยกนะฮะตีไปครับดันให้มันสุดแล้วหยุดที่ป้อมแม่นะครับผมนี่เอายังไงเราจบเจ้าไม่เราหรือออกมาไม่กลัวครับไม่กลัวโดดทุ่มป้อมจะแตกแล้วครับผมก็มีคนเสียสละนะครับไม่เสียสละชัยชนะไม่บังเกิดนะครับนี่ยังไงยกคนจริงฮะจบเจ้าไม่เราหรือเล่นไม่เป็นหรอกเล่นมั่วๆนะครับก็ถือว่าเล่นได้หลายลื่นเลยนะท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมมองเฟรมเรทเอาเองนะเพราะผมก็มองผ่านกล้องอีกทีมองไม่ค่อยเห็นเหมือนกันเวลาที่มันบวกกันแบบจริงจังนะครับผมจะเข้าไปแล้วครับยังไงเราจะเอาคิวไปอีก2แตกอีก2นะครับสวยพี่สวยเดี๋ยวผมรอคลิปดันก่อนนะจะจบเกมแบบเร็วๆเลย
นะครับผมคนจริงคนจริงคนจริงพี่อ่ะคนจริงนะครับพี่อ่ะคนจริงพี่อ่ะคนจริงพี่อ่ะคนจริงไอ้น้องโอ้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 ยโอ้ยโอ้ยปั๊ม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 ยิงปั๊ม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 ยิงเทียนเทียนเทียนขอแนวขอคนสนับสนุนหน่อยดีคนสนับสนุนเอามันเอามันอย่าไปกลัวยกยกยกสวยพี่สวยสวยพี่สวยยังไงยังไงจะเอาจบละจบเจ้าไม่เล่าหรือจบเจ้าไม่เล่าหรือนี่ไงนะนี่ไงนะนี่ไงนะโอ้ยมานาหมดมานาหมดโอ้ยมีคนโดนมามีคนโดนมาโอ้ยนึกว่าเรากลัวนายอ่ะนายนึกว่าเรากลัวนายอ่ะเราไม่ได้กลัวนายเว้ยเรากลัวป้อมนี่แหละนี่แหละมีตอด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 โอ้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 โหบอกเลยว่าพี่อ่ะสายอึดไอ้น้องยังไงไม่มีเข้าครับบอกเลยนี่แหละนี่แหละเข้าไปอีกเข้าไปอีกจบเจ้าจบเจ้าไม่เร้าหรือคนจริงคนจริงไม่พูดเยอะนะครับผมเจ็บคอเจ็บคอเจ็บคอเจ็บเจ็บคออีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงเจ็บคอเป็นไงยังไงเรายังไงยังไงยังไงเรายังไงเราเดี๋ยวเดี๋ยวโอเครอสกิลพี่ก่อนหน่อยน้องไงไงละเนี่ยนี่นะฮะจบเจ้าจบเจ้าจบเจ้าไม่เราหรือหมุนนะหมุนนะหมุนนะหมุนก็ยกไปดิยกไปดิโอ้โอ้ยป้อมยิง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 นะครับป้อมยิง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 ไม่ใช่ป้อมยิมนะนี่แหละยกไปดิยกไปดิยกไปนี่นะมันจะไม่ให้เราตีป้อมจริงอ๋อตอนนี้อัดป้อมไหมครับผมจบเจ้าแล้วจบเจ้าโอ้ยกดผิดกดผิดเฟรมเรทก็อยู่ประมาณเท่าไหร่ผมดูไม่ทันนะเมื่อกี้นะว่าจะยกขึ้นดูเฟรมเรทแต่ถ้าเราไม่มองเฟรมเรทอย่างเงี้ยเล่นเราก็ลื่นเลยนะท่านผู้ชมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทดสอบดูอุณหภูมินะเดี๋ยวผมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตดึงออกนะครับก็ผมใช้เวลาเล่นไปประมาณ30นาทีนะครับทดสอบประมาณเริ่มทดสอบประมาณบ่ายโมงนะก็32นาทีนะครับตอนนี้นะครับเฟรมเรทโอ้ตอนนี้ก็ตัวเครื่องลดลงมาแล้วนะก็อยู่ที่42องศาเมื่อกี้ลอง Rule of Survival เนี่ยตัวเครื่องมันอยู่ที่46องศานะท่านผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวเรามาทดสอบดูอุณหภูมิภายในแอปพลิเคชัน CPU 4โอเคนะครับก็อยู่ที่42องศาครับแบตเตอรี่เล่นไปครึ่งชั่วโมงกินไปประมาณ 12% นะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับ LG G7 Plus ครับเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับการทดสอบการเล่นเกมบนสมาร์ทโฟนเรือธงจากทาง LG นะครับอย่าง LG G7 Plus นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งสมาร์ทโฟนเรือธงที่มีสเปคจัดเต็มเลยนะครับหลังจากทดสอบบอกไว้เลยว่าเล่นเกมได้ค่อนข้างไหลลื่นนะครับแต่อาจจะแอบกินแบตไปนิดนึงแต่เราก็ไม่ต้องไปซีเรียสเพราะว่าตัวเครื่องมันก็ค่อนข้างชัดไวอยู่แล้วนะครับโอเคเอาเป็นว่านะครับผมท่านเพื่อนชอบคลิปของผมยังไงนะฮะผมฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนิดนึงแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการอัปเดตคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะครับแน่นอนว่าพอกดปุ่มกระดิ่งแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆแล้วก็แปลกๆแบบนี้นะครับหรือว่าเครื่องที่ไม่มีขายในประเทศไทยผมจะนำมาทดสอบเป็นช่องแรกๆเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมแม็กแล้วก็ LG G7 Plus นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับรักท่านผู้ชมที่เข้ามาชมด้วยคลิปนี้บ๊ายบายครับผมจุ๊บจุ๊บ